Welcome back to the Clubify Champion Challenge, our third fight tonight at 64 kilograms. ครับมาเหมือนกันต่อกับ the Clubify Champion Challenge ครับมวยคู่ที่ 3 ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก 64 กิโลกรัมและมวยคู่ที่ 3 ครับสนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด นักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดราชบุรีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย Miss Sagwan Introducing our blue corner, come from Rajshaburi province, training out of Miss Sagwan Gym with professional records of 85 fights and 60 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Adam Miss Sagwan. The Global Fight! Welcome in your blue corner. He comes from Rajshaburi province, training out of Mitsakuan gym. Put your hands together for Adam Mitsakuan. และคู่ต่อสู้เขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดร้อยเอ็ดฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์ขุนศึก and his opponent in the red corner, he comes from Rajshaburi province. Training out of Sitkunsuk Gym. He holds a professional record of 69 fights and 43 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Fasang Pui Foreman. The Global Fight. And entering the ring one is your red corner. Representing Riot Province, training out of Sitkunsuk Gym. 43 wins, 2 draw and 24 losses. Let's see for Fasang Pui Foreman. ท่านผู้ชมครับใน 2 คู่ที่ผ่านมามาตรฐานนั้นยังไม่ตกครับคว้าเงินรางวัลพิเศษไปทั้ง 2 คู่กันเลยมาลุ้นกันต่อท่านผู้ชมครับในคู่ที่ 3 ของรายการ The Global Fight Champion Challenge ในวันนี้ครับ พิกัดน้ำหนัก 64 กิโลกรัมเรามีแชมป์มวยรอบจากเวทีแม็กมวยไทยอย่างฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนในมุมแดงวันนี้ครับวันนี้จะเจอกับนักชกอย่างแอดดัมมิสสกวันครับและนักชกในมุมน้ำเงินครับแอดดัมมิสสกวันครับนายพิพัฒน์พงษ์ทาอิ่มครับจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในวัย 24 ปีสังกัดค่ายมวยมิสสกวันครับโดยผู้พันหินครับพันตรีพิชิตเกศรมาลาครับ เป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะเดิมทีก็คือเจ้าแอดดัมทีเก้าสิบเก้าครับส่วนหน้านักชกในมุมแดงครับได้ลอยกว่าวันนี้ครับฟ้าสั่งครับนายเชิดศักดิ์พิจารณ์ครับรถถังเมืองเกินร้อยครับจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดในวัย 23 ปี3ฟอร์มหลังครับแพ้1ชนะ2 2ไฟหลังนั้นเป็นการเอาชนะน็อกไปในยกที่2ด้วยการเอาชนะน็อกเพชรนภาชัยและล่าสุดเอาชนะน็อกเพชรสิทธิ์มนชัยครับสังกัดค่ายมวยสิทธิ์ขุนศึกครับที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแชมป์มวยรอบของเวทีแม็กซ์มวยไทยนะครับในรุ่นพิกัด63กิโลกรัมย้ำท่านผู้ชมกันเลยครับเป็นประจำครับ 5 วันรวดตั้งแต่วันอาทิตย์กับรายการแม็กซ์มวยไทยครับความมันระดับโลกจันทร์แรกใครเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับส่วนพุธและพฤหัสบดีเป็นเดอะโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 รวมไปถึงทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยครับเอาละครับการเสียเวลาท่านผู้ชมครับคู่ที่ 3 บนเวทีลุยกันแล้วครับ อย่างกับตาโดยเดียวคนนี้ครับไม่จะเป็นยากับพิษตาครับมุมแดงนี่รุนแรงทุกลูกครับฟ้าสั่งจากร้อยเอ็ดส่วนนักชกน้ำเงินจากบ้านโป่งราชบุรีก็อึดเป็นพิกัดครับไม่ว่าจะเป็นตัวลงมาไหนครับมวยคู่นี้ดูเดือดแน่นอนครับท่านผู้ชมถ้าพูดถึงชื่อเสียงก็ไปหน่อยครับแน่นอนครับแอดดัมเนี่ยชื่อเสียงนั้นมาก่อนตัวครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไปรับราชการอยู่ถ้าเป็นทหารอยู่นะครับจากแอดดัมต่อ ต่อสินาลายมาเป็นแอดดัมที่ได้ก้าวก้านแล้วมาเป็นแอดดัมแอดดัมมิสกวันครับหลบล่างอยู่หน้าเกรงขามคนเดียวจริงครับแกร่งทั่วแผ่นครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ฟ้าสั่งแกฟอร์มกำลังเข้าฮอตเหลือเกินครับสองไฟชนะน็อกรวดครับเช็คบินไวมาตลอดครับต่อเนื่องมวยนี่พอชนะบ่อยๆในความมั่นใจก็มีมาเรื่อยๆครับไม่ต้องเอาสับเข้งขวาเข้ามาไม่กลัวอยู่แล้วครับชอบแรกชอบบวกครับฟ้าสั่งหลักไก่ทิ้งด้วยขวาตรงครับ ครับเจอซ้ายหน้าของแอดดัมเดี๋ยวจะไล่เบียดเลยครับแอดดัมก็ยกการสูงครับยกการสูงพยายามเปิดเกมเข้ามาครับมีแข้งหน้าเติมเข้าไปครับถีบจิกด้วยซ้ายครับ
ฟ้าสั่งยัดเข้ามาอีกครั้งครับเดินหน้าขวางพยายามจะลักไก่ขึ้นคอครับนี่ครับแค่เข้าเต็มที่นะครับแต่บังเอิญว่าติดไก่ครับกาบตกเมื่อไหร่ก็อันตรายเหมือนกันครับแอดดัมอย่าประมาทเหมือนกันการที่หายหน้าหายตาไปนานเนี่ยจะส่งผลถึงระยะยาวหรือเปล่าครับแอดดัมร่างกายเนี่ยไม่ได้ปะทะมานานแล้วครับพี่น้อยครับนี่แหละครับไม่ได้ทิพย์ล้อมความเจ็บปวดมานานครับดูว่าท่าทางยังอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ครับนะครับพยายามจะไล่ต้อนแล้วครับทางแอดดัมเอาเลยครับเติมด้วยแข้งขวาครับฟ้าสั่งขยับเข้าหาแอดดัมเดินไปปลายบุกครับฉาดสวยก่อนครับรอจังหวะเหมาะๆครับทางฟ้าสั่งนี่นะครับพื้นเพเป็นมวยเข่าแรงดุร้อนครับทางด้านแอดดัมเริ่มคล้องได้ครับเสียบเข้าไปฟ้าสั่งเข้าไม่กลัวครับถอดมาเสียบตรงๆนี่แหละครับตะกุนหลังเสียบได้สวยงามแยกออกมาครับตั้งเกมกันใหม่พยายามจะชวนทางด้านฟ้าสั่งกันทะเลาะเลยครับกับซ้ายหน้าพยายามตะกายเข้ามาหาครับทางด้านแอดดัมเตะขวาแล้วจับไหนครับมุดมัดมาเลยเนี่ยเข้าขวาเข้ามาครับพยายามจะสอดแขนสู้เลยครับฟ้าสั่งแต่ว่ายังหาช่องไปลำบากครับเจอมวยข่าวอาชีพแบบนี้ครับขวายาวๆก็จะเป็นทางด้านฟ้าสั่งครับเปิดเกมตามแบบฉบับปุ๊บลูกนี้ปุ๊บขวาบวกขึ้นมาเต็มๆครับทางด้านแอดดัมโดนเข้าไปต้องบอกว่าจูบหมัดเลยครับทางด้านฟ้าสั่งแต่ว่าพอโดนปุ๊บต้องเดินเอาคืนครับเอาอีกแล้วครับพอเดินเข้าไปแม่โดนหมัดขวาดักเอาไว้ครับสั่งใช้ซ้ายคอยค้ำเพื่อที่จะวัดระยะครับปักด้วยศอกจิ้มด้วยหมัดแล้วหมดยกแรกครับแม็กซ์ The Global Fight ครับท่านผู้ชมครับกลับมาดูกันต่อครับพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมครับด้านฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนในมุมแดงครับกับแอดดัมนิสักกวัน101เจอราชบุรีครับพยายามจะซัดเข้าซ้ายเข้าซอกคอครับเพราะว่าแอดดัมนี่เป็นประเภทจอมตึกจอมตะลุยอยู่แล้วครับเอาละครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับยกแรกนั้นก็หัวชนฝากันทั้งคู่เลยครับตามต่อครับนี่ครับมาลุยกันเลยครับโยนเข้าไปก่อนครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าจากฟ้าตั้งแทงซ้ายแล้วสับซอกขวาดันแทงซ้ายอีกนี่ครับอาวุธชุดใหญ่จากฟ้าตั้งจัดเข้าไปครับแล้วครับพยายามจะเดินหน้าไล่ต่อแล้วครับแอดดัมสับด้วยศอกขวาถึงตัวแล้วครับนาทีนี้ครับทางด้านแอดดัมลองได้มัดได้เติมได้ไหมเป็นนักฟ้าสั่งมาก่อนครับนี่ครับใช้ความสดเข้ามาสู้ครับเด้งตีเข้าไปโอ้โหลูกนี้โหนทั้งตัวครับฟ้าสั่งจัดน่าจะเต็มต้อนรับการมาเยือนของทางด้านแอดดัมครับมาเดิมวันนี้เจอของแข็งเลยครับทางด้านแอดดัมฟันด้วยศอกขวาจากฟ้าสั่งเอ้าแต่ก็โดนสวนเหมือนกันครับฟ้าสั่งโดนมาคนละช็อตครับสับศอกมาพัดมาลาสู้ครับทางด้านฟ้าสั่งแอดดัมก็ชอบอยู่แล้วกับเกมแบบนี้มุดมัดได้สับศอกขวาไล่หลอกไล่ต่อเลยครับทางด้านฟ้าสั่งต่างฝ่ายต่างโดดเหมือนจะมีอะไรแดงๆครับบริเวณใบหน้าของทางด้านแอดดัมครับนี่แหละครับแลกไปแลกมานี่แอดดัมนี่แตกแล้วบริเวณแสกหน้าเอาละครับนี่นะครับพิษของศอกครับเสียบเข้ามาเจอเด้งไปคืนครับแยกออกมาอีกครั้งครับแต่เลือดมันไม่เยอะครับด้านแอดดัมก็พยายามเติมเกมไปเลยครับด้านฟ้าสั่งเสียบซ้ายเข้ามาโอ้ลูกนี้ไปโดนคุกเข่าครับหักทีเดียวนี่เสียหลักครับฟ้าสั่งเหลี่ยมมวยนำมาใช้ครับด้านแอดดัมสายหน้าเข้าใส่ครับแอดดัมจับมาร์ฟ้าสั่งตีขวาแอดดัมกระตุกมาแทงครับการยืดเยื้อการมาทับแบบนี้ชักจะมีปัญหาครับด้านฟ้าสั่งครับหายใจต้นคอครับแอดดัมอาชีพเดิมอาชีพหลักครับนวลเนี่ยเข้าไปคุกไปที่วงในเอาละครับเอ้าแม่จังหวะนี้เสียหลักล้มครับลุกขึ้นมาใหม่ครับต่างแข่งกันแล้วเสียหลักครับแอดดัมขอได้เสียบขวาเอาละครับเริ่มเร่งได้ครับแอดดัมฟ้าสั่งตอนนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับหาจังหวะถอดมาเสียบได้มา1ดอกเอาละครับขยับเข้ามาพยายามจะไล่เข้ามาครับทางด้านฟ้าสั่งหาจังหวะขวางแล้วฟันครับฟ้าสั่งเอาละครับเสียบซ้ายมาจากแอดดัมกระทุ้งเอาคืนจากฟ้าสั่งนี่นะครับไม่มีการพักไม่มีการเรียกว่าผ่อนเกมครับหยาบในมาจากแอดดัมลุ้นเยอะไปแต่ลูกนี้แต่งตัวนานไปนิดนึงครับกรรมการทีมการเคลือบานแยกออกมาก่อนเอาละครับจ่วงต่อเลยครับทนาฟ้าสั่งแอดดัมมุดตีนี่พยายามจะรัดเอวกับทนาแอดดัมนี่ครับรัดล่างมาหาจังหวะเด้งได้ทำงานครับแอดดัมฟ้าสั่งก็โยกเข้าหาครับพยายามจะเติมเกมเข้าไปตัดลำตัวเสียบล็อกในครับอ้าวตันแทงซ้ายครับฟ้าสั่งเริ่มเล่นเกมได้เหมือนกันครับ
จับไม่ได้ยังเติมไม่ได้ครับทานเจ้าฟ้าสั่งแม่ตอนนี้มีอาการแผ่วเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูยังไงครับปลายยกที่2จากคนอาแล้วครับกรรมการเฉลิมวันเบเกครับเตือนทางด้านแอดดัมครับต้องเดินเกมมากกว่านี้อย่าถอยแบบนี้เด็ดขาดอะไรครับโดนสักโดนเตือนกันไปแล้วครับเอ้าโอ้ไม่โดนศอกซ้ายครับหงายเลยครับโอ้นี่แหละครับวิ่งเข้าไปชนศอกครับมาเวลากำลังจะหมดยกอยู่พอดีครับโอ้ไปเสียนับครับนับฟ้าสั่งเอาละครับหมดยกที่2ครับโอ้โหเหลือเชื่อครับแม่ The Global Fightท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อครับแอดดัมโดนปากลอยแขนด้วยการฟันศอกสับเข้าไปบริเวณกลางหน้าผากครับแต่ว่าจังหวะในช่วงปลายยกครับไปสับศอกเอาคืนฟ้าสั่งครับดูครับได้มา1แผลก่อนครับแต่ว่าฟ้าสั่งมีจังหวะหลวมครับไปพลาดโดนศอกครับหงายเก๋งเลยครับนี่ครับทัดด้วยศอกซ้ายครับโอ้ทัดขึ้นมาครับนี่ครับเต็มปลายคางเลยครับแล้วเป็นจุดสำคัญซะด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเสียไป1นับครับสำหรับสนามฟ้าสั่งต้องไล่ให้ทันครับ3นาทีสุดท้ายครับ1นับมีแค่1คะแนนครับแม็กมวยไทยไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายครับเล่นเกมดีๆก็แซงได้เหมือนกันฟ้าสั่งนี่ครับทีมงานสั่งให้ฟันครับนะครับพยายามจะขวางเลยครับฟ้าสั่งพยายามจะมุดมัดไปด้วยขวาครับนี่ครับทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์บอกสั่งเดินครับฟ้าสั่งจังหวะต้องลุยจังหวะต้องลงทุนเข้าไปหาแล้วเพาะด้วยซ้ายปักด้วยซ้ายครับฟ้าสั่งรวบในง้างง้างแล้วพยายามจะเติมครับยังไม่ได้ความต่อเนื่องยังไม่ได้ไปคิดเป็นอันครับยังของเดินลุยต่อครับฟ้าสั่งคุยโฟร์แมนเติมมาเสียบขวาๆยังแอดดัมแทงขวาแล้วสับต่อขวาครับนะครับจะจามด้วยสองขวาโดนรวบเลยครับเอาละครับเยี่ยมมากตอนนี้แอดดัมใช้ความเก่าเลยครับหรือถามเข้ามาในการรวบนะครับเสียบด้วยขวาจะลูดลูดขวางแล้วแทงซ้ายครับนะฟ้าสั่งพยายามจะแทงแล้วฟันสอกตามครับฟ้าสั่งเดินหน้าลุยต่อครับรัดลากมาจากแอดดัมแหมรัดอย่างเดียวไม่ตีก็ไม่ได้เหมือนกันครับจังหวะกระทุ้งต้องมีกระมาเอาละครับฟ้าสั่งเดินมาวางซ้ายครับด้านแอดดัมซ้ายยัดเข้ามาหกกระเด็นเลยครับนี่ครับบวกไปเต็มๆครับจุกเอาเอ้าเริ่มจะมีอาการโอนเอ็นครับด้านฟ้าสั่งโดนเล่นงานหน้าท้องเข้าไปครับเต่าใหญ่โดนเล่นทีๆแบบนี้แหมออกอาการตัวอ่อนตัวงอโอ้ฟ้าสั่งนี่ครับแล้วโอ้พอจะเข้าทำครับโดนรวบอีกแล้วครับเอาละครับแอดดัมตอนนี้เนี่ยเก๋าเข้าว่าครับจ่ายประสบการณ์มือมาช่วยครับดันแทงซ้ายแทงเสร็จแล้วจับมุดมาอู้เอาละครับเริ่มเดือดเสียการทรงตัวครับทางด้านฟ้าสั่งโอ้มาอีกนับเลยครับทางด้านแอดดัมได้จังหวะได้ทีแกแทงเอาใหญ่เลยครับโอ้เสียไปอีก1นับครับทางด้านฟ้าสั่งเอาละครับต้องเร่งให้ได้ครับโดนไป2นับแล้วนะครับนี่ครับกดดันขึ้นมาทันทีครับครับฟ้าสั่งนับแพ้ยังพอมีหวังครับตอนนี้นัดนี้แน่ก็ต้องพึ่งปฏิหาริย์ครับต้องมีหมัดมีศอกมาแก้เกมฟ้าสั่งพยายามจะต่อยหมัดโดนดักเสียบเลยครับไล่เข้ามาตอนนี้เนี่ยเชื่องช้าลงไปชัดเจนครับนี่นะครับแต่ก็ยังต้องชื่นชมหัวใจครับฟ้าสั่งสู้จนหยดสุดท้ายครับเอาละครับเหวี่ยงซ้ายฮุกเข้ามาเสียบด้วยขวาครับแอดดัมดูแกตีครับนี่แหละครับอย่างที่เรียนนะท่านผู้ชมครับเป็นมวยข่าวอาชีพเนี่ยก็ตีเนื้อทั้งนั้นครับโอ้ยเกี่ยขาหน้าครับก้มลงคารวะเลยครับนี่ครับเกี่ยเบาๆแล้วก็ล้มง่ายๆครับด้านฟ้าสั่งลุกขึ้นมาสู้ต่อครับนี่ครับเริ่มจะไปกินกันใครครับฟ้าสั่งคล้องมาจากแอดดัมแหมลูกนี้คล้องประพังไว้เฉยยังไม่ตีครับเอาละครับขยับเข้ามาพยายามจะต่อยหมัดครับฟ้าสั่งเหวี่ยงซ้ายหลุดไปเดี๋ยวต่อยหมัดแต่ว่าดูครับว่าตอนนี้อาวุธเนี่ยไม่มีน้ำหนักครับเอาละครับโค้งสุดท้ายฟ้าสั่งพยายามจะกระโจนมาสับครับไล่ทันไม่ทันครับแล้วครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคู่รองของรายการครับท่านผู้ชมครับด้านแอดดัมมิสกวันครับนักชกจากราชบุรีในมุมน้ำเงินพิกัด64กิโลกรัมกับฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนนักชกจาก101ครับมาพลาดในช่วงสุดท้ายอีกหนึ่งนับแบบนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดเลยครับฟ้าสั่งดูครับโดนแทงเข้าไปเนี่ยหัวหายเลยครับจังหวะขี้ตีของทางด้านเจ้าแอดดัมดูครับกดมาตีครับหน้าทะลุงอยู่ข้างเดียวชุดนี้โอ้กรรมการฮิรันเคลือวันต้องเบรกเกมนับอีกหนึ่งนับครับ
ถึงครับกำปั้นเบียดเข้ามาเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินไปฟังกันบนเวทีนะครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Now let's show the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook PageAlright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner at the Misaka One. อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับช่วงหน้าร่วมกับเป็นสักขีพยานในศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัม Don't go anywhere, witness the 70 kg Champion Challenge. When we come back, this is the Global Fight.